ับลิสต์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์เดี๋ยวต่อสายไปที่คุณพิสิทธิ์ ลาวชิโรภาสผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยนะฮะตง.นะคะมือตรวจสอบค่ะเราจะอัปเดตความคืบหน้า2คดีสตง.เช็คบินสตายกรุณาชิดชอบในฐานะนายกอบจ.บุรีรัมย์หนึ่งเอาเงินอบจ.บุรีรัมย์20ล้านไปแจกชาวบ้านในบุรีรัมย์จงใจให้ไปชมและก็เชียร์ทีมซอกกราวใช่ค่ะทีมฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยแหละค่ะครับนั่นประเด็นคดีที่2คดีที่2เอาเงินอบจ.บุรีรัมย์น่าจะเป็นร้อยล้านนะไปแจกชุมชนในบุรีรัมย์เพื่อให้ย้อนกลับมาซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากพรรคพวกใช่แล้วแล้วก็มีข่าวว่าซื้อปุ๋ยในราคาแพงกว่าท้องตลาดด้วยนะคะสตง.ตรวจไปถึงไหนอย่างไรเราจะไปกันที่คุณพิสิทธิ์ ลีลาวชิโรภาสค่ะผู้ว่าสตง.นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับครับขออัปเดตความคืบหน้าเรื่อง20ล้านอบจ.บุรีรัมย์เอาไปแจกชาวบ้านจูงใจให้เข้าชมเข้าเชียร์ทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเรื่องมันคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนครับทางสตง.ก็ได้มีการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ดูจากการใช้จ่ายเงินย้อนหลังไปนะครับก็มีประมาณปีละ20ล้านก็ย้อนไปได้3ปีก็ประมาณ60ล้านปีละ20ล้าน3ปีรวม60ล้านครับไม่ใช่แค่20ล้านจ่ายนี่ลักษณะเขาใช้จ่ายอย่างนี้ครับมีการไปอุดหนุนให้กับสมาคมนะครับอุดหนุนให้กับสมาคมซึ่งโดยวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการที่จะไปมุ่งที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมเรื่องการกีฬาแต่กลายเป็นว่ามันเป็นธุรกิจพาคนไปเชียร์กีฬาอะไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสตง.ก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเมื่อเราตรวจพบเราก็จะเรียกคืนเงินในส่วนนี้นะครับคือใครจะว่าไงไม่รู้แต่สตง.บอกว่าใช้จ่ายเงินอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะมีแต่จะทำให้เกิดผลกระทบความเสียหายแค่ใช้แทนที่จะไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการกีฬากลับกลายเป็นว่าไปอุดหนุนนะครับครับซึ่งมันไม่ใช่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบจ.ที่จะไปทำในลักษณะนี้เราอุดหนุนไปอุดหนุนมามันก็กลายเป็นอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องกิจการฟุตบอลอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการไม่ถูกต้องก็เลยเสนอให้มีการเรียกคืนเงินนะครับครับเรื่องนี้เราก็ได้มีการทวงไปแล้วนะครับเรื่องของการเรียกคืนเงินย้อนหลังรวมทั้งสิ้น60ล้านนั้นนะครับคำสั่งยิงตรงไปที่อบจ.บุรีรัมย์หรือไปที่ไหนครับก็ทางบุรีรัมย์แล้วก็ทางจังหวัดนะครับในฐานะหน่วยงานกำกับนะครับคือเพื่อให้นำเงินมาส่งคืนนะครับขณะนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือไปฟ้องร้องกับสมาคมนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหานะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบี่ยงเบนปัญหาไปเดี๋ยวนิดนึงนะครับคุณพิสิทธิ์ครับอย่างแรกเลยเรามีหนังสือไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขณะเดียวกันก็ทำไปถึงนายกอบจ.โดยตำแหน่งของเขาอ่ะนะครับให้ไปเรียกเงินคืนจากสโมสรซะใช่ครับเพราะว่าตัวเองอุดหนุนไปไม่ถูกต้องแล้วเขาก็ไปใช้จ่ายไม่ได้เป็นลักษณะ okay. อย่างที่ถูก okay. ต้องนะครับเขาเอาเงินไปคืนหรือยังสามารถอุดหนุนได้เอาเงินไปคืนหรือยังคะเนี่ยก็ตอนนี้เขาใช้วิธีการก็คือไปฟ้องไปฟ้องสมาคมแทนเลยยังไม่มีเงินมาคืนใช่ไหมคะอุดหนุนไปไม่ถูกต้องแล้วทอสองเขาบอกให้เอาตังค์คืนก็ไปเรียกคืนสมาคมคือลูกเล่นของเขาก็คือให้อบจ.นี่แหละไปฟ้องเรียกเงินคืนจากสโมสรฟุตบอลขนาดนี้ก็เป็นความกันอยู่ก็ติดชื่นกันหลายปีแน่ๆว่ากันอย่างนี้โดยในยะที่เราเรียกคืนเงินเนี่ยเราเรียกคืนเงินจากคนที่เขารับผิดชอบครับจากอบจ.นั่นแหละนายกไปอุดหนุนเขาได้ยังไงทำไมไม่ดูให้รอบคอบหรือว่ามีประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ปรากฏว่าก็อย่างที่ว่านี้ครับเขาก็แก้ปัญหาโดยวิธีการอย่างนี้นะครับโอเคมันเป็นแทคติกนะมันเป็นแทคติกจริงๆนายกอบจ.ต้องรับผิดชอบในการหาเงินมาคืนแต่วิธีแก้ของเขาแทคติกของเขาก็คือใช้วิธีฟ้องเรียกเงินคืนจากสโมสรฟุตบอลก็ล่ากันสามศาลว่ากันอย่างนั้นถูกไหมฮะก็ทางสตง.คงไม่ปล่อยให้ล่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะว่า60ล้านนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะควรจะต้องช่วยมาคืนหน่อยนะครับในกระบวนการเราจะทำยังไงได้บ้างคะในกระบวนการเราจะเรียกเงินคืนได้ไงคะในเมื่อเขาอ้างว่ามีคดีฟ้องร้องกันอยู่คือฟ้องร้องก็เรื่องของเขานะครับแต่ในความรับผิดชอบของเขาเองล่ะ
นะครับก็ต้องมีครับโอเคครับเพราะจะโมแต่อ้างแต่เรื่องฟ้องร้องคุณก็ไปฟ้องสิแล้วก็เอาเงินที่คุณรับผิดชอบเนี่ยมาก่อนแล้วก็คืนหลวงมาแล้วเสร็จแล้วคุณฟ้องได้เมื่อไหร่คุณก็ไปใช้ชดใช้ตัวเองนะครับครับครับเอาเป็นว่าตัวนายกอบจบุรีรัมย์คุณซ้อต่ายเนี่ยจะต้องเอาเงินมาคืนหลวง60 ล้านว่ากันงั้นเถอะครับเราก็ทวงไปอย่างนี้ครับโอเคโอเคทีนี้อีกด้านหนึ่งทราบว่าส่งสำนวนส่งต่อไปที่ปปช.เพื่อเช็คบิลในทางอาญาด้วยใช่ไหมฮะคือเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สตง.เท่านั้นหน่วยงานเดียวที่ให้ความสนใจนะครับคือเวลาคนเขาร้องเนี่ยเขาร้องไปทั่วแล้วครับโอเคสตง.ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่ร้องไปด้วยตรวจสอบครับหน่วยงานสอบสวนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีครับครับเพราะเวลาขอความร่วมมือมาสตง.ก็ต้องให้ความร่วมมือก็ต้องแจ้งไปทั้งนั้นนะครับโอเคขณะนี้อีกด้านหนึ่งนะครับสำนวนก็ไปอยู่ในมือของคณะกรรมการปปช.แล้วนะครับในฐานะที่ซ้อตายและใครต่อใครเป็นเจ้าที่ของรัฐถูกไหมฮะครับโอเคโอเคขอไปอีกคดีหนึ่งนะค่ะอีกคดีหนึ่งทราบว่าคุณพิสิทธิ์ขอคอนเฟิร์มข่าวนะฮะทราบว่าคุณพิสิทธิ์ทำหนังสือไปถึงนายกอบจ.บุรีรัมย์โดยตำแหน่งให้รับผิดชอบให้ดำเนินคดีกับนายกอบจ.บุรีรัมย์ฐานเอางบประมาณไปจ่ายอุดหนุนชุมชนและย้อนกลับมาซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากบริษัทในเครือข่ายในพรรคพวกของตัวเองประมาณนั้นมีเรื่องทำนองนี้อยู่จริงๆใช่ไหมครับคือเรื่องนี้เราก็แจ้งไปในบทบาทความรับผิดชอบของอบจ.นะครับค่ะคือเมื่อมีการใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้องเราก็ต้องทักท้วงนะครับที่เอาเงินไปใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็ถือว่าเป็นความเสียหายต่อเงินแผ่นดินซึ่งจะต้องรับผิดชอบนะครับค่ะเรื่องในความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยเงินที่นำไปซื้อเนี่ยมันมีทั้งซื้อแพงซื้อแล้วก็พอเราท้วงติงไปนะครับก็ปรากฏว่ามีใช้วิธีการก็คือขณะที่ที่เป็นปัญหาเนี่ยเขาหยุดนะฮะคือแต่ว่าที่เราท้วงนี่คือท้วงย้อนหลังไปแต่ไอ้ที่เราจะเบรกเนี่ยปี58เขาหยุดแต่หยุดแล้วปี58มีข่าวว่าของเนี่ยมันขายกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาฟ้องร้องกันอยู่นะครับโอเคโอเคก็มีเรื่องฟ้องร้องอีกแหละที่นี่อย่างนี้ครับก็คือหนังสือที่ทำไปนั้นทำไปถึงนายกอบจบุรีรัมย์ให้ดำเนินคดีกับนายกอบจบุรีรัมย์ถูกไหมฮะครับก็ในมีสองฐานะฮะฐานะหนึ่งก็คือตัวองค์กรส่วนตัวบุคคลนั้นจะเป็นใครไม่สำคัญนะก็ต้องดำเนินการในหน้าที่นะครับในตำแหน่งเขาผิดอย่างไรครับเอางบไปอุดหนุนชุมชนเพื่อซื้อปุ๋ยอินทรีย์มันก็เป็นเรื่องที่ดีนี่ครับมันผิดตรงไหนฮะมันผิดปกติตรงไหนคะผิดตรงที่กระบวนการขั้นตอนแล้วก็ความโปร่งใสในกระบวนการตรงนั้นนะครับที่มีปัญหาก็คือถ้าซื้อกันปกติมันก็ต้องซื้อกันในราคาที่พอเหมาะพอสมนะฮะก็ปรากฏว่ากระบวนการที่การจัดหาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความไม่สุจริตเกิดขึ้นนะครับหนึ่งซื้อแพงแล้วก็นำมาซึ่งความเสียหายก็คือมีเรื่องแพงนะครับแล้วก็แม้ปี58เนี่ยจะหยุดดำเนินการในส่วนนี้ไปแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามันก่อให้เกิดปัญหาตามมาก็คือมีกลุ่มผลประโยชน์ที่เอาปุ๋ยไปขายแล้วแล้วก็มาตามทวงหนี้กันอยู่โอเคโอเคประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือ1ซื้อแพง2ซื้อจากบริษัทที่ใครบางคนในอบจ.บุรีรัมย์กำหนดไว้ถูกไหมฮะครับครับใช่ครับแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ได้คุณภาพนะครับไม่ได้คุณภาพด้วยแพงแล้วคุณภาพก็ไม่ได้นะครับซื้อแพงไม่ได้คุณภาพและถูกกับบังคับอ้อมๆให้ต้องซื้อจากบริษัทที่ใครบางคนในอบจ.กำหนดเอาไว้ครับแล้วปุ๋ยเนี่ยมันเป็นของที่มีการควบคุมนะไม่ใช่เราจะซื้อจากใครก็ได้นะต้องซื้อโดยถูกต้องด้วยครับหมดเงินไปเยอะไหมไอ้เรื่องซื้อปุ๋ยอินทรีย์นะก็อยู่ในเป็นร้อยล้านนี่แหละครับเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะที่เบรกไว้ได้แล้วที่ซื้อไปแล้ว100 กว่าล้านเสียเงินไปแล้วเป็นร้อยล้านครับแล้วก็ที่เบรกไว้ก็เนี่ยก็ประมาณ200 ล้านนะครับแต่ว่าก็เห็นมีปัญหาวุ่นวายก็คือมีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่เพราะว่ากระบวนการที่เคยทำกันมาเนี่ยทำด้วยความเคยชินนะฮะก็คือถึงเบรกยังไงก็ทำไปแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคดีไปฟ้องร้องกันอยู่พูดกันง่ายๆก็คือไปจัดการให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากเอกชน
โดยที่โครงการมันยังไม่ได้อนุมัติลงมาแต่ในที่สุดพอโครงการปีล่าสุดไม่ได้รับการอนุมัติเงินก็ไม่ออกเมื่อเงินไม่ออกไอ้คนขายปุ๋ยก็ไปทวงจากเกษตรกรก็ฟ้องร้องเกษตรกรกันยุ่งตุ้งนางไปหมดถูกไหมฮะโอเคขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งไปโดยสตง.นะฮะใช่ครับโอเคโอเคโอเคเอาละครับสรุปทั้งสองคดีมีอยู่จริงนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณพิสิทธิ์ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าสตง.ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรื่องนี้ยาวไปเดี๋ยวเราขยายกันอีกทีนะคะไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ